ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครนะคะจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ซึ่งมีกิจกรรมค่ะประกอบด้วยพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษและกิจกรรมบริการด้านสุขภาพสัตว์โดยมีนายสายฝนวงสาทุมปศุสัตว์จังหวัดสกลนครกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสว่างแดนดินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมพิธีค่ะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำรินี้นำมาซึ่งความร่มเย็นอยู่ดีกินดีและความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งจังหวัดสกลนครมีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือให้ยืมโคกระบือเพื่อการผลิตแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8,838 รายรวมเป็นโคกระบือจำนวน 9,275 ตัวและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจึงได้ส่งมอบโคเพศเมียจำนวน55ตัวแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินและได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นกระบือเพศเมียจำนวน2ตัวมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครพร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์แม่โคกระบือและลูกตัวที่2แก่เกษตรกรคู่สัญญาที่ได้คืนลูกตัวที่1ให้แก่โครงการแล้วจำนวน 1,520 รายคิดเป็นโค962ตัวและกระบือ558ตัวครับ